น้ำนี้เขาจะต้องเอาแป้งไว้ซังก่อนไม่ซังไม่เอาเอาไว้แป้งหน้ามันก่อนต้องตัดสีอันไม่ซังนะไม่ซังจ้ะลูกเอาหน่อยละเนี่ยใส่เนี่ยได้ไม้ไผ่มาแล้วเนาะเจ้าก่อเกาเจ้าเอาสารอีละมันเต็มมันได้โกนอีอะเจ้าแล้วเราก็มามัดเส้นมันใส่นี้สมมติว่านี้มันเต็มแล้วเขาก็เอาเกี๊ยวมาทีแรกก็สานไปเรื่อยๆให้มันเต็มจบเอาสานเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นพวกออกมาอีนะเจ้าแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็จะเจียนปากมันให้มันรูดปากให้มันมันใส่เนี่ยอีเสร็จแล้วเขาก่อละไว้มันแห้งสักสองสามคืนแห้งแล้วเขาก็เนี่ยเอามาตัดปากเนี่ยจ้ะตัดไม้นี่ออกให้มันเพียงกันเสร็จแล้วเขาก็มาตาขาวอย่างนี้แหละจบเสร็จแล้วเขาก็มาตาขาวโอ้ยโอ้ยพี่ยาพี่เคาะมันอ่ะมันได้เยอะจบตาขาวถ้าแห้งแล้วตาขาวตึงนอกตึงในนะจ้าแห้งแล้วเขาก็มาเคาะมันบางมันเรียบของเจ้าเคาะแบบเนี้ยงองพอใช้งองเคาะเคาะแล้วมันจะเป็นเรียบอย่างนี้นะเจ้าเขาเคาะเสร็จแล้วเขาก็มาตาที่ดินที่ดินก็คือดินสองฟองผสมกับผักเจาะส่วนต่อส่วนแล้วก็อันเอามาเตี้ยวน้ำดิสฟองมาเตี้ยวน้ำก่อนแล้วก็ผ้าผสมเสร็จแล้วเขาก็เอาแจ๊กแปลงแจ๊กปิดเนี่ยเลยเนี่ยจ้ะแล้วก็ละไว้แห้งคัดหนองตรงไหนละไว้แห้งแห้งเรามาแจ๊กกระดาษทรายคัดกับน้ำถ้าแห้งแล้วเขาคัดกระดาษทรายคัดกระดาษทรายมันนวลๆนี่นะเจ้าสมมติแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็มาตาหักอันนี้หักรอบแรกรอบแรกเราก็รอบสองคืออันนี้จ้ะอันนี้รอบสองรอบสามรอบสามเสร็จแล้วก็คัดกระดาษทรายหั่นกำจ้ะแล้วก็มาตาเงาอย่างนี้จ้ะตาเงาแล้วก็มาขูดลายมาเขียนลายทองมาเพ้นแล้วแต่เขาจะเอาแบ่งเป็นเนี้ยเป็นแสงจ้ะอันนี้บางเจ้าก็ใจก็หาหลังจากที่เขาตาหักแล้วนะเขาก็เอามาขูดลายมือเต็มเอียดจอใจเล็กเนี่ยขูดเสร็จแล้วเขาก็ไปลงสีลงหางแล้วแต่เขาจะลูกค้าจะเอาเอียดจอขูดไปตามมันที่เขาต้องการที่เขาจะเอาลายอ
ขากูร้ายแล้วแล้วเขาก็มาตาสีจอนี้สีทองเพื่อบอกใจผ้าจุ่มน้ำเจ็ดไปกว่าเจ็ดเบาๆมันสีมันลงห้องที่เขาขูดแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นเยี่ยจ้ะ